ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกับพระมหานรงศักดิ์เรื่องเมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์มาสร้างวัดใหม่พระอาจารย์ครับมีลูกศิษย์เป็นพระเยอะใช่เยอะไปหมดเลยทั้งประเทศเลยรู้จักหมดพระอาจารย์ความยากลำบากในการสร้างพระวัดสร้างที่ดินเปล่าๆให้เป็นวัดนี่ยากขนาดไหนก็ยากครับผมยากเพราะว่าหนึ่งเราเป็นผู้ที่สอนหนังสือครับและที่จะไปเรียรายโยมเจริญพรโยมมาสร้างครับมันก็ยากพอสมควรครับก็อาศัยเวลาสอนหนังสือก็บอกว่าเนี่ยผมสร้างพระไตรปิฎกหินนอนนะครับสร้างวิหารพระไตรปิฎกแล้วก็สร้างที่สาธยายพระไตรปิฎกครับแล้วก็พระเนรที่อยู่ที่ที่สอนครับผมที่สอนเขาเขาก็บอกญาติโยมมาครับก็มาทำกันที่ทำได้ก็ตอนนี้พระอาจารย์สร้างวัดเป็นเรื่องยากมากไหมก็ถามว่ายากไหมการสร้างไม่ยากมันยากที่เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ค่อยดำเนินเรื่องให้ครับนะส่งไปก็เขาก็ไม่ค่อยดำเนินเรื่องให้ครับเลยก็ไม่รู้และมันก็เลยและนี่ขนาดเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จะสร้างวัดยังหินขนาดนี้ถ้าเป็นพระเนรบ้านนอกตายเลยตายเพราะว่าเราส่งไปตามถูกต้องนะครับเขาก็ไปดองไว้อย่างนั้นเนี่ยครับถ้าเราไม่ไปจี้ไม่อะไรเงี้ยครับก็เลยก็ทั้งที่คนที่ไปขอนั้นเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันใช่คือที่ยากก็คือพุ่งเจ้าหน้าที่นะครับดองเรื่องทุกที่เลยทุกที่เลยใช่แม้แต่ว่าการเรื่องโอนที่เนี่ยนะตอนนี้ดำเนินคือเขาอนุญาตแล้วเมื่อปี2561นะครับสำนักพุทธได้แจ้งเรื่องมาทางที่จังหวัดครับสำนักวันที่30สิงหาครับแล้วก็บอกให้ดำเนินเรื่องภายใน90วันครับให้โอนที่ครับเจ้าของเขาว่าเอาเจ้าของมานะกว่าเรื่องก็จะมาถึงฉันเนี่ยนะวันที่16มกราครับ62ครับฝาเข้าที่กี่วันโดย90วันครับทางจังหวัดเขาก็ช้าอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเอาเราก็ทำไปเอาเอกสารตัวเนี้ยไปให้ที่ดินครับนะฮะเขาก็บอกว่าให้ทำเรื่องมาที่อำเภออำเภอเขาก็ทำเสร็จกลับไปตอนนี้เรื่องโอนนี่ก็ยังไม่ดำเนินไปถึงไหนคือมันต้องจากครั้งที่เจ้าของเขามาเซ็นใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อันนี้ปล่อยตามยถาสร้างวัดทางเอกสารนี้ยากพอๆกับสร้างวัดที่เป็นถาวรวัตถุเลยใช่ให้สร้างถาวรวัตถุจะง่ายกว่าอย่างง่ายกว่ากับทางเอกสารกับทางเอกสารเลยใช่ก็ไม่เข้าใจมันก็นะฮะพระอาจารย์ใช้เวลาสร้างมากี่ปีถึงได้ขนาดนี้ก็เมื่อปี56วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อปี56จากบ่อน้ำใช่ปลายปีนะปลายปี56จากบ่อน้ำมาเป็นอย่างนี้เนี่ยพระอาจารย์ครับทำไมถึงตั้งชื่อวัดนี้ใครตั้งชื่อให้เดิมอ่ะใช้ขอไปนะเดิมมาแรกๆเป็นสำนักสงฆ์ก่อนเป็นศูนย์ศึกษาและสาธยายพระไตรปิฎกเลยตั้งชื่อว่าศูนย์ศึกษาและสาธยายพระไตรปิฎกเลยใช่เพราะว่ามานี่จะเราต้องการที่มาสาธยายพระไตรปิฎกนี้ครับผมทีนี้ก็ไปพโยมเนี่ยเขาทำเรื่องเขาจะถวายให้เลยครับทีนี้ก็ไปที่สำนักงานที่ดินบางบัวทองเขาบอกว่าการโอนให้เป็นอันนี้แพงครับเลยก็สร้างวัดดีกว่าครับผมมันจะได้ถูกหน่อยครับไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนอีกใช่เป็นแสนใช่นะใช่ทีนี้เราก็เอาสร้างวัดก็สร้างวัดก็เริ่มดำเนินทำเรื่องทำลายตามแบบทำลายตามเอกสารของราชการครับแต่ว่ามันไปช้านิดหน่อยครับมันแล้วไปนี้ก็เลยจากศูนย์สาธยายพระไตรปิฎกก็ตั้งชื่อว่าชิดจันทร์หังสสูตรพุทธวาทตั้งให้เกียรติคนสถวายใช่เสร็จแล้วก็เรื่องผ่านนี้ไปถึงสำนักพุทธแล้วก็มีการประชุมใหม่มั้งครับเปลี่ยนเป็นว่าวัดปิฎกธรรมารามวัดปิฎกธรรมารามเพราะว่าเขาเห็นว่าที่นี่หนึ่งประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนครับแล้วก็มีการสาธยายพระไตรปิฎกทุกวันอาทิตย์ครับแล้วเดิมอาตมาเนี่ยก็มาค้าวิสาขาสารก็จะจัดงานที่สนามหลวงเนี่ยสาธยายพระไตรปิฎกมาตลอดครับผมตั้งแต่ย้ายมาก็สาธยายพระไตรปิฎกตลอดที่นี่แล้วก็ผมได้ยินว่าพระที่ผ่านหลักสูตรอาจารย์นี่ต้องมาสาธยายพระไตรปิฎกอันนี้เป็นไงคืออย่างนี้นะฮะที่อาตมาสอนเนี่ยครับถ้าใครไม่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็จะไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านมีคะแนนอ่านพระไตรปิฎกใช่เป็นคะแนนเก็บ
เป็นอาเป็นคะแนนเก็บ40คะแนนเนี่ยถ้าไม่อ่านตรงนี้ก็จะไม่ให้ผ่านคือเพราะว่าต้องมาอ่านวันไหนก็แล้วแต่เราจะกำหนดถ้าฉันกำหนดคุณต้องมาหรือว่าถ้าตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยฉันสารทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ว่างก็ไปอ่านที่โน่นแล้วก็จะมีชื่อติ๊กแต่ถ้าคะแนนเก็บต้องมาสาธยายพระไตรปิฎกที่นี่ใช่ถ้าไม่สาธยายก็ถ้ามาไม่ครบหรือไม่มาขาดครั้งนึงก็ไม่ผ่านไม่ผ่านต้องเรียนซ้ำวิชาใหม่ใช่ลงเวลาคือเราต้องการว่าพระนี่ต้องอ่านพระไตรปิฎกพระต้องอ่านพระไตรปิฎกใช่ต้องการปลูกฝังเขาตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เขาอ่านพระไตรปิฎกที่นี้มีพระมาอ่านกี่องค์แล้วโอ้เป็นพันแล้วนะใครจบหลักสูตรพระอาจารย์นี้ต้องมาเป็นพระนะต้องมาอ่านพระไตรปิฎกที่นี่แม้แต่ที่มจลที่เป็นคารวาสเป็นคารวาสที่เขาเรียนก็ต้องมาอ่านต้องมาอ่านที่นี่ใช่พระอาจารย์ทำไมถึงให้ความสำคัญของการอ่านพระไตรปิฎกเพราะว่าเราต้องการให้เขาเห็นพระไตรปิฎกที่แท้จริงได้การออกเสียงได้สัมผัสครับตอนนี้ที่เขาเรียนเขาจะยังไม่ศรัทธาต่อไปในภายภาคหน้าเราให้คะแนนกึ่งบังคับใช่ถูกต้องเพราะกึ่งบังคับให้อมาต้องมาอ่านใช่ถ้าไม่งั้นปุ๊บบอกให้อ่านไม่อ่านแน่นอนไม่อ่านพระอาจารย์มาอ่านทีนึงได้กี่เล่มไม่มากฮะก็บางทีก็ไม่ถึงเล่มครับก็เราอ่านกันวันนึงเนี้ยนะก็ให้2ครั้งเนี้ยให้อ่านออกเสียงพร้อมกันพร้อมกันเพราะว่าแจกคนละเล่มไงนี่เลยกันเป็นการบังคับลูกศิษย์ให้อ่านพระไตรปิฎกก็คือแจกคนละเล่มใช่แจกที่จะมาอ่านพระไตรปิฎกนี่ไม่ใช่มาอ่านหลวงพ่อต้องเลี้ยงข้าวใช่ไหมใช่เลี้ยงข้าวจัดรถมาออกค่ารถให้มาอ่านนะครับไม่ใช่แบบว่ามาถึงไม่มีปุ๊บนัดกันที่มจรหรือนัดกันที่หนึ่งของกรุงเทพใช่แล้วก็นั่งรถมาใช่มาถึงฉันด้วยฉันอย่างดีด้วยใช่คือโต๊ะจีนให้เสร็จโต๊ะจีนให้เสร็จนะครับพระเนนที่มาสาธยายพระไตรปิฎกตามหลักสูตรพระอาจารย์อย่างเทพเนี่ยเราก็จะบอกว่าออกจากตรงนี้นะเรามีรถมาส่งจากมจรก็มีรถมารับส่งเคยมาสาธยายทีนึงกี่รูปครับสูงสุดก็ประมาณ300มา300พระอาจารย์สอนวิชาอะไรถึงต้องมาสาธยายหนึ่งสอนพระไตรปิฎกศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพระวินัยปิฎกพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกครับและอภิธรรมปิฎกถ้าใครผ่านถ้าใครลง3วิชานี้ต้องมาที่นี่2วันใช่ไม่ใช่4วะวิชาละวันนะฮะ4วิชาต้อง4วันใช่ถึงผ่านใช่มันอยู่ในหลักสูตรปตรีหรือเปล่าปตรีเป็นวิชาบังคับถ้าฉันสอนเนี่ยแม้แต่ว่าที่พิชัยญาติเนี่ยถ้าเจอพระมหานรงค์ศักดิ์สอนต้องมาสาธยายพระไตรปิฎกใช่ถ้าไม่สาธยายพระไตรปิฎกไม่ผ่านไม่ผ่านไม่มีคะแนนเก็บใช่เพราะอาจารย์ไม่ได้แม่บอกไม่ผ่านนะคือไม่มีคะแนนเก็บใช่ไม่มีคะแนนเก็บข้อนี้ก็ไม่มันก็คะแนนก็ไม่พอพระอาจารย์พอหลังจากให้มาสาธยายพระไตรปิฎกนี้ดีขึ้นเยอะไหมดีฮะพระเนี่ยมีแนวความคิดไปอีกแบบเลยดีขึ้นหนึ่งครับผมได้อ่านพระไตรปิฎกได้ออกเสียงได้เห็นสัมผัสครับคือเคยมาคุยให้ฟังบอกว่าผิดกับเมื่อก่อนเลยครับรู้สึกว่ารักพุทธศาสนารักคัมภีร์มากขึ้นเนี่ยเนี่ยพระอาจารย์ตั้งเป้าสร้างวัดเสร็จปีไหนเนี่ยหรือไม่มีเป้ามีปัจจัยก็สร้างไปตามปัจจัยที่ได้มาใช่ถูกต้องถ้ามีปัจจัยเยอะ 3-4 ปีก็เสร็จใช่ถูกต้องตามนั่นเผอิญพระอาจารย์ไม่ใช่พระเกจิใช่พระอาจารย์เดี๋ยวหยิบพระนี่หน่อยพระที่พระอาจารย์ทำเองเพื่อเป็นที่ระลึกให้ญาติโยมอันนี้พระอาจารย์ทำเองใช่เสกไหมเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้เสกพุทธเจ้าได้ไงเล่าอ้าวพระอาจารย์เขาบอกว่าพระไม่เสกไม่ผังไงเออไม่จริงฮะครับอ้าวงั้นพระพุทธรูปตาลีบันนะเสกว่าไม่ได้เสกพระใหญ่เสกว่าไม่ได้เสกแล้วไม่ศักดิ์สิทธิ์นะอ๋อในอดีตการสร้างพระเล็กพระน้อยพระใหญ่ไม่มีการเสกใช่มาตอนหลังเนี่ยการเสกนี้เกิดในพระไตรปิฎกมีไหมไม่มีได้พูดแต่ละเรื่องพระอาจารย์ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยทั้ง40กี่เล่ม45เล่มใช่ทั้ง45เล่มกล่าวถึงการพุทธาภิเษกพระพุทธรูปไม่มีพระพุทธรูปเนี่ยนะมาสร้างเมื่อสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ครับใช่เมื่อก่อนในพุทธในพระไตรปิฎกไม่มีทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอยู่ไม่มีพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีพุทธรูปแต่ว่าพระพุทธรูปไม่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกสักคำเลยใช่มีคำไหนไหมพูดถึงพระพุทธรูปมีแต่ว่าในอดีตพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้มีแต่ความพระพุทธเจ้าใช่แล้วก็พระสาวกเนี่ย
ปัจจุบันนี้นะครับเคยสร้างเคยสร้างอันนี้สงฆ์อ๋อกล่าวถึงแค่นั้นเองใช่แล้วก็ในอรรถกถาเนี่ยก็กล่าวไว้ว่ามาขยายความตอนหลังว่าเนี่ยอานิสงส์ของการตั้งพระไตรปิฎกเนี่ยกับพระพุทธรูปเนี่ยครับชัดเจนครับสำหรับใครจะมาร่วมบุญสร้างวัดและพระไตรปิฎกครับพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปลงเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ฝนตกขอบคุณมากครับพระอาจารย์อย่าเพิ่งปุ๊บเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้เป็นที่ระลึกกลับไปเลยไม่ต้องเสกยังไม่เลี่ยนร้อยเนี่ยทำไมเดี๋ยวไปเอาองค์ข้างในสีทองโอเคครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์